สวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับพวกผมป๊อปเลยนะกับเกมแร็กนาร็อกโมบายนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจดูนะครับว่าอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาใหม่เอ้ยเควสใหม่ๆเอ้ยรวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เอ้ยนะครับเราจะพาไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะไปตามดูกันเลยกับอีเวนต์คริสต์มาสในเกมแร็กนาร็อกโมบายครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะครับก็คือกิจกรรมพบลูดอฟแขกจากหมู่บ้านซันต้านะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยให้เราเดินทางมาที่เมืองพอนเทล่านะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเดินมาที่บริเวณกลางเมืองได้เลยและให้เรามาคุยกับเจ้ากวางตัวนี้นะครับผมลูดอฟก็คุยกับเขาได้เลยกดข้อแรกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คุยกับเขาไปเรื่อยๆเลยเอาละเมื่อเราคุยกับเจ้ากวางลูดอฟเรียบร้อยนะครับเราจะได้ตั๋วเข้างานมา1ใบก็ให้เรารับไว้จากนั้นเนี่ยให้เรานะครับเดินทางไปเมืองจินเจอร์เบย์นะครับหรือเมืองหิมะนั่นเองโดยสำหรับใครที่ไม่เคยไปเมืองหิมะนะครับก็ให้เราทำการเดินขึ้นไปแมปบนของเมืองพอนเทล่าได้เลยนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงแมปเจ้าตั๊กแตนเหลือนะครับก็ให้เราเดินทางขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งนั่นเองเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองอเดบาเลนนะครับก็ให้เราเดินทางไปหาที่ซันต้านะครับคุณลุงซันต้าอยู่ซ้ายบนของเมืองนั่นเองเอาละให้เราคุยกับคุณลุงซันต้าได้เลยนะครับเราจะทำการเดินทางไปสู่เมืองจิงโจเบตหรือเมืองฮีมานั่นเองเมื่อเรามาเดินทางมาถึงเมืองฮีมานะครับให้เราเดินขึ้นมาคุยกับเจ้าตัวตลกตัวนี้ได้เลยหรือด็อบบี้นั่นเองนะครับผมโดยการคุยกับเจ้าด็อบบี้เนี่ยมันจะมีให้เราตอบคำถามอยู่นะครับโดยให้เราตอบคำถามได้เลยก็คือตามนี้นะครับตอบข้อ3ตอบข้อ1แล้วก็ข้อ1อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถคุยเควสต่อได้นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าด็อบบี้จะส่งให้เราเข้างานการแสดงได้นะครับผมเมื่อเราเข้างานการแสดงมาดูโรงละครแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆยืนรอแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีเควสให้เราทำนะครับผมเราก็ต้องยืนดูการแสดงของแจ็คแป๊บหนึ่งนะเควสนี้ไม่มีอะไรมากโอเคเมื่อเราชมการแสดงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กล่องมา1ใบนะครับซึ่งอันเนี้ยแปลว่าเราสำเร็จเควสแล้วนะสำหรับวันแรกซึ่งเควสแบบนี้นะครับมีทั้งหมด7วันในแต่ละวันเนี่ยเควสไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือวันแรกนั่นเองโดยกล่องที่เราได้นะครับก็คือ Rudolph Mysterious Box นะครับผมเป็นกล่องปริศนาของ Rudolph นั่นเองโดยกล่องนี้เนี่ยสุ่มของต่างๆนะครับรวมถึงว่าเรามีโอกาสได้คริสต์มาสซองเฮสแวร์อีกด้วยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสสุ่มได้หมวกคริสต์มาสซองนั่นเองหากใครได้นี่ก็สามารถเอาไปค้าเพื่อใช้งานกันได้นะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูว่าจะได้หรือเปล่ามาได้เฟืองกิลครับผมก็ถือว่าโอเคนะได้เฟืองกิลเนี่ยแจมอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันครับผมสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดกวางรูทอฟนั่นเองโดยกล่องนี้เนี่ยเราจะหาได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะครับโดยเราจะมีโอกาสได้เจ้ากวางรูทอฟเนี่ยทั้งหมด 10% ซึ่งหากเพื่อนๆอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับสามารถไปเปิดกันได้โดยเจ้ากล่องที่ว่านะครับอยู่ในโหมดเติมเงินนั่นเองอยู่ที่ Go Coin Store นะครับโดยเจ้ากล่องนั้นมีชื่อว่า Christmas Blessing Box นะครับก็คือกล่องนี้นี่เองโดยเจ้ากล่องนี้เนี่ยหากเราเปิดนะครับจะมีโอกาสได้ยา EXP สัตว์เลี้ยงหอยนะครับ300อันและมี 10% ในการได้เจ้ากวางตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆอยากได้เจ้ากวางเนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อเจ้ากล่องนี้นะครับไปเปิดสุ่มซึ่งจะมีโอกาสได้ 10% นั่นเองโดยมีราคาอยู่ที่กล่องละ15เหรียญแมวนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็สามารถซื้อได้นะครับโดยไม่มีจำกัดจำนวนนะซื้อได้เรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะเปิดได้ของที่ถูกใจเลยนั่นเองต่อมานะครับกับกิจกรรมที่3ก็คือช่วยรูดอฟทำเค้กนะครับโดยกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรอให้คนทั้งเซิร์ฟนะครับช่วยกันทำเควสก็เจ้ากวางรูดอฟก่อนนั่นเองเมื่อเราทำเควสเจ้ากวางรูดอฟเนี่ยหลอดจะขยับเรื่อยๆนะครับโดยหลอดนี้จะมาจากการที่เพื่อนๆทั้งเซิร์ฟนะครับทั่วทั้งเซิร์ฟเนี่ยช่วยกันทำเควสเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องมายืนรอหน้าเค้กอะไรทั้งนั้นนะครับให้เราไปทำเควสนะครับทำเควสเสร็จเราก็ไปเก็บเวลตามปกตินั่นแหละ
แล้วรอเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยมาทำเควสด้วยแล้วหลอดมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วเราต้องมาตามดูกันต่อว่าเมื่อเค้กครบหลอดเนี่ยเราจะได้อะไรนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ต้องรอดูแล้วในส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คงไม่พ้นไปกับตู้กาชาใหม่นั่นเองโดยเจ้าตู้กาชาใหม่ก็อยู่ที่บริเวณกลางพรเหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกับตอนอีเวนต์ชุดว่ายน้ำนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับนี่โดยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีคอสตูมใหม่นั่นเองก็คือคอสตูมของคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรใหม่บ้างเนาะชุดแรกเลยมาที่ชุดสีแดงนะครับงอสวยงามดีนะโดยเจ้าชุดนี้นะครับเราจะได้ ATK 12 MATK 12หากเรานำไปฝากสมุดนะครับแล้วถ้าเกิดแค่เพียงเราได้เนี่ยแค่เราปลดล็อกปุ๊บเราได้ ATK เลย 1% และ MATK เลย 1% นะครับเพราะฉะนั้นแค่ปลดล็อกก็คุ้มมากๆแล้วดีมากทุกชิ้นเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีนั่นเองสีขาวก็สวยสีน้ำตาลก็โอเคสีเขียวก็โอเคสำหรับผมว่าผมชอบสีแดงกับสีขาวสุดสีขาวสวยมากโคตรเท่เลยต่อมาดูกับหมวกนะครับผมมงกุฎเราจะได้ ATK 3% และ MATK 3% นะครับหากเรานำไปฝากสมุดเราจะได้แม็กเลือดบวก60นั่นเองโดยมี4สีเหมือนกันนี่ตามนี้เลยสีขาวสีน้ำตาลสีเขียวนั่นเองต่อมาคือหมวกเขากวางเรนเดียร์นะครับคริสต์มาสเรนเดียร์ฮอนโดยจมูกนี้เนี่ยเราจะได้ move speed 2% ค่าสเตตัสทั้งหมดบวก1มีโอกาสทำให้สตันบวก 10% เฉพาะสกิลหรือการโจมตีที่ทำให้มีติดสตันเท่านั้นอ๋ออย่างนี้หมายความว่าเราใช้แบดแล้วมีโอกาสติดสตันมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยเออใช้ได้นะรวมถึงระยะเวลาการสตันเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย 10% และต้านทานสตัน 10% ด้วยอ๋อเป็นหมวกเกี่ยวกับการสตันโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งโอเคอยู่ใช้ได้โดยหากเรานำไปฝากสมุดเนี่ยเราจะได้ดีเฟนส์บวก2และแม็กเลือดบวก30นั่นเองต่อมากับแฮปปี้เรนเดียร์ฮอนนะครับโดยเราจะได้มูฟสปีด 2% เซตัสทุกอย่างบวกอย่างละ1นะครับเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายถูกแช่แข็งนะครับ 15% เป็นระยะเวลา3วินาทีนั่นเองหากเรานำไปยัดสมุดเราจะได้ MDF บวก2และแม็กเลือดบวก30นะครับผมนี่หมวกเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นคุกกี้คาบปากนะครับผมโดยเราจะได้แต่ทั้งหมดอย่างละ1และ MATK บวก 2% นั่นเองหากเรานำไปฝากคู่มือสมุดเนี่ยเราจะได้ ATK บวก3และแม็กเลือดบวก31นะครับผมต่อมากับอะไรขวดแชมเปญติดหลังนั่นเองโดยเราจะได้ลัก5นะครับและเมื่อเราโจมตีปกติเราจะมีโอกาสได้ลัคกี้เบสซิ่งนะครับลักบวก2และคิทเมทบวก 2% เป็นระยะเวลา10วิสามารถซับท้อนได้สูงสุด5ชั้นโอ้ผมว่าสายนักขนูนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะสายตีแบบสายเคี้ยเออดูดีใช้ได้หากเรานำไปฝากในสมุดนะครับเราจะได้ MATK 3และ Max HP บวก31นั่นเองต่อมากับในส่วนของหางนะครับจะเป็นเจ้ากล่องอันนี้นี่เองโดยเจ้ากล่องนี้เนี่ยเราจะได้ดาเมจกับกึ่งมนุษย์บวก 3% และลดดาเมจจากกึ่งมนุษย์ 3% เช่นกันหากเรานำไปฝากสมุดเราจะได้ ATK บวก 3และแม็กเลือดบวก 31นะครับผมต่อมาคือในส่วนของใบหน้านะครับหรือในหูส่วนของหูนั่นเองโดยเจ้าส่วนนี้เนี่ยเราจะได้แม็กเลือดบวก 3% และดีเฟนส์บวก 4%หากเรานำไปยัดในสมุดเราจะได้ MPTK บวก 3และแม็กเลือดบวก 31นะครับผมสวยใช่ได้ต่อมาก็คือชิ้นส่วนนะครับหากเราสะสมครบ5ชิ้นเนี่ยเราสามารถสุ่มรับชุดได้เลยที่เหลือก็คือเป็นแฟชั่นเก่าเนาะซึ่งมันยังมีอยู่ในตู้นะเรายังมีโอกาสได้แฟชั่นเก่าเพียงแต่ว่ามันจะมีเลสอัพของแฟชั่นใหม่อยู่นะครับคำว่าอัพเห็นปะคือโอกาสได้ชุดใหม่เนี่ยจะมากกว่าชุดเก่าแต่ชุดเก่าเนี่ยยังมีโอกาสได้อยู่นะครับตามดวงของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธแฟชั่นที่หลายๆคนตามหาอยู่ก็ยังมีอยู่ในตู้นะครับสามารถลองเปิดกันได้แต่อย่างผมของผมเนี่ยผมยังไม่เปิดนะเพราะว่าเงินเดือนผมยังไม่ออกยังไม่มีตังค์จะเปิดเดี๋ยวไว้สิ้นเดือนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทำคลิปเปิดนะครับแต่ตอนนี้ขอพักไว้ก่อนมาแนะนำก่อนเนาะเดี๋ยวไว้จะมีน่าจะมีคลิปตามมาแหละช่วงสิ้นเดือนของเงินเดือนออกก่อนตอนนี้นี่ไม่มีตังค์จริงๆเติมไปตอนนี้เนี่ยกินมาม่ายับเอาเลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกิจกรรมใหม่ Event Christmas ไปด้วยนะครับแล้วก็ตู้กาชาใหม่ด้วยเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจก็ลองมาเปิดกันได้นะครับแต่ตู้นี้เนี่ย
ขึ้นชื่อเรื่องความเกลืออยู่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเตรียมใจเกลือกันมาด้วยถ้าใครดวงคิดว่าดวงดีเนี่ยมาเปิดกันได้นะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนอาจจะได้เจอกันผมน่าจะมีการเปิดโชว์หน่อยช่วงสิ้นเดือนเนาะลองเดือนออกก่อนตอนนี้นี่ต้องขอผ่านก่อนแต่ถ้าความคิดผมจริงๆเนี่ยยังไงตู้ล่างพรก็คุ้มที่สุดนะครับตู้นี้โอกาสเกลือมันเยอะแต่ใจผมก็อยากลองเปิดดูไงแต่คงไม่ได้เติมหนักมากมายหรอกก็คงเปิดสักนิดสักหน่อยนะเดี๋ยวไว้รอติดตามดูกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจเลยนะและทาง YouTube เลยนะของผมด้วยนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้หรือเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมครับผมไปละอย่าลืมไปทำอีเวนต์คริสต์มาสกัน